จังหวัดตากจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเมียนมาให้กับบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอเพื่อการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมศพเมยโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทเขตเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดตากจำนวน40คนจาก9อำเภอในพื้นที่จังหวัดตากได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเมียนมากับบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอเพื่อการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประจำปี2561โดยใช้เวลาในการอบรม2วันจากการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยเป็นแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกรมการปกครองได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดการระบบแรงงานและความมั่นคงตามแผนภาพรวมความเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระดับประเทศทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการลงทุนอันจะนำไปสู่ความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนจึงมีการจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น